ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดทั้งบุญทางสงเคราะห์โลกบุญทางธรรมทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทอดกฐินทอดป่าป่าสร้างวัดวาอารามบุญตักบาตรถวายสังฆทานหิลานเภสัชยารักษาโรคเป็นต้นนะจ๊ะทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาด้วยตัวเองและชวนผู้อื่นก็มาร่วมทำบุญด้วยเอาทุกๆบุญเท่าที่เรานึกได้ประรวมกันเป็นดวงบุญใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์บริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกับน้ำใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเป็นก้อนน้ำแข็งใสใสอย่างน้อยก็ต้องอย่างนี้นะจ๊ะเรานึกเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะไม่ต้องไปเน้นไม่ต้องไปเค้นภาพแค่นึก
เบาๆสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบหรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าตั้งง่ายๆอย่างนี้นะจ๊ะต้องง่ายๆต้องสบายนึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไปด้วยใจที่ใสเยือกเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างผ่อนคลายสบายใจเย็นเย็นถ้าเราประคองใจไปอย่างนี้เนี่ยเรื่อยๆใจก็จะไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวก็จะรวมไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ดวงบุญนี้เท่าที่เรานึกได้ก็จะไปดึงดูดบุญที่เราระลึกไม่ได้ที่เราทำข้ามชาติมานับพบนับชาติไปทั่วจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้เนี่ยมารวมกันมาเพิ่มขึ้นบุญนี้ก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาต้องประคองใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นส่วนใครคุ้นเคยกับการนึกถึงองค์พระเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนมาเป็นดวงก็นึกองค์พระเรื่อยไปอย่างสบายๆแบบเดียวกันนะจ๊ะนิ่งอย่างเดียวอย่างนุ่มๆไม่ใช่นิ่งแบบเน้นๆ นะจ๊ะเดี๋ยวมันตึงมันเกร็งมันเครียดอย่างนั้นผิดวิธีถ้านิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแม้ยังไม่ชัดมากนักยังไม่ชัดตามใจปรารถนาของเราก็ตามแต่ใจของเราก็จะค่อยๆละเอียดนุ่มนวลเข้าไปเรื่อยๆสมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นแล้วก็สั่งสมมากเข้าจนกระทั่งเราหยุดนิ่งได้อย่างแท้จริงใจก็จะติดอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปเองเมื่อเรามีความสุขและความบริสุทธิ์
ที่เกิดจากใจหยุดนิ่งการเดินทางภายในในเส้นทางสายกลางก็จะเริ่มต้นขึ้นเองถ้าไม่หยุดไม่นิ่งมันก็ดิ่งไม่ได้ตั้งใจหยุดนิ่งจนความสุขความบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นนั่นแหละการเดินทางเข้าไปสู่ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นก็จะคลื่นเข้าไปตามลำดับตลอดเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งลงไปจะเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางนี้มีแต่ความสุขที่เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างเพิ่มขึ้นการเห็นเกิดขึ้นความเข้าใจความรอบรู้ก็แจ่มแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีลดน้อยถอยลงเลยถ้าเราปรุงใจให้ถูกส่วนถูกหลักวิชาดังกล่าวละเส้นทางสายกลางภายในนั้นต้องง่ายๆทำง่ายมากก็ได้ง่ายมากไม่มีความยากในเส้นทางสายกลางภายในตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เบื้องต้นจนไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต้องง่ายง่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็ง่ายมากๆจึงจะถูกหลักวิชาแต่ถ้าหากว่าเริ่มยากขึ้นมีการตึงเกร็งหรือภาพประสบการณ์ภายในที่ชัดเจนอยู่ๆก็หลีลงมาค่อยๆเลือนลางไปก็แปลว่าเราทำไม่ถูกหลักวิชาเพราะเราไปกำกับไปกดดันไปเน้นไปเค้นภาพเริ่มนำความยากเอามาใช้จึงไม่ถูกหลักวิชาความยากนั้นมีเฉพาะโลกภายนอกที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนขับแค้นลำบากทุกข์ทรมานแต่ภายในนั้นตรงกันข้ามกันจะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเราขาดช่วงการทำต่อเนื่องกันมาข้ามชาติแต่ถ้าหากว่าวันใดเวลาใดที่เราทำถูกหลักวิชาความรู้สึกคุ้นเคยก็จะเริ่มขึ้นการเดินทางภายในก็จะเริ่มต้นแล้วก็เดินทางต่อไปได้อีกอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆโลกภายในนั้นกว้างขวางกว่าโลกภายนอกเยอะล้วนแต่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงทั้งสิ้นแต่โลกภายนอกเป็นโลกแห่งความสมมุติเราจะไม่เจอของจริงในโลกภายนอกเลยแม้แต่นิด
พราะฉะนั้นความจริงมีอยู่ในโลกภายในที่ต้องผ่าศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆกันนะจ๊ะเมื่อกายเย็นใจเราใสด้วยการหยุดนิ่งดีแล้วแล้วก็ใจเราถึงจะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดจากการสร้างมหาทานบารมีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ประคองใจกันไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ